โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่พอกันแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เราอยู่กับเกม Toilet Tower Defense นะซึ่งตามที่ผมบอกครับวันนี้ผมจะมารีวิว Hyper นะจากการทำคลิปสรุปอัปเดตไปแล้วเนาะนะครับซึ่งหลังจากผมทำคลิปสรุปอัปเดตเนี่ยผมก็ต้องไปหาเจ้าสองตัวนี้มานะในราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่าผมขายหมดแล้วนะนะครับอ่ะนะผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องเอาไอ้สองตัวนี้ไปขายเพิ่มนะนะก็ช่างมันเถอะนะนะครับเราลองเปลี่ยนด่านนี้ไหมนะเพราะว่าน่าจะคิวมาเล่นยากนะเรากลับไปด่านเดิมนี่หรอครับทอเลตซิตี้นะด่านที่เรารักนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็เอารอบนี้ผมเอาคิวปิดมาต้นเกมนะก็เป็นฮาร์ดนะครับฟาร์มเรามีตัวเดียวนะเราจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าไฮเปอร์นี่อัพโคตรแพงนะครับนะบอกเลยถ้าฟาร์มตัวเดียวนี่ไม่ยากนะผมบอกไปเลยยากจริงก็ผมอยากรู้จังเลยไอตัวใหม่นะเขียวๆนะที่ใช้100แรกวันเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะนะครับใครเอาไปเล่นแล้วก็เอ้ยยังไงวันนี้ผมต้องทดลองเล่นอีกทีดีกว่านะไม่ต้องบอกละนะครับเคคิวิตก็โซโล่เพลเยอร์ได้ชิวๆนะเดี๋ยวตันไปตอนตามผมถึงเลยแล้วกันนะผมจะฟาร์มให้ตันก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับโอเคนะครับผมรอตังค์แค่นี้แล้วกันมันเริ่มจะหลุดแล้วนะครับตัวแรกนะครับซอคาเมล่าแมนนะนี่ครับ SUTC นั่นเองนะครับเริ่มต้นดาเมจ550นะวงกว้าง20คูณดาว 0.25 นะครับใช้ค่าอัพ 2,000 อัพไปครับดาเมจจะอยู่ที่900วงกว้าง30คูณดาว 0.2 ใช้2,250 นะครับในการอัปเกรดไปครับดาเมจจะอยู่ที่1,400วงกว้าง40คูดาว 0.2 วิใช้5,000ในการอัปเกรดนะครับอัปไปครับก็จะมีปืนมาช่วยยิงแล้วนะนะครับเขาจะมีกี่วงเดี๋ยวเราค่อยสรุปตอนท้ายครับดาเมจจะอยู่ที่2,800นะครับวงกว้าง50คูดาว 0.2 นะครับใช้8,000ในการอัปเกรดอัปไปครับดาเมจอยู่ที่4,600วงกว้าง50คูดาว 0.2 ใช้ 6,000 ในการอัปเกรดนะครับตันแล้วนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่ 6,800 นะครับวงกว้าง55คูดาว 0.2 วินะครับก็จะมี1วงวงซอนะอีก2อีก1วงเนี่ยจะเป็นวงเลเซอร์กับวงปืนนั่นเองนะครับหรือเปล่าหรือต้องเข้ามานิดนึงถึงมันจะใช้ปืนนะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าซอนะนี่นะอ๋อใช่ต้องเข้ามาระยะหนึ่งหน่อยนะครับถึงจะใช้ปืนก่อนนะนี่นะครับต่อมานะครับเจ้าท็อกซิกนะ TUTC นะ TUTC นั่นเองครับดาเมจอยู่ที่650วงกว้าง20นะคูลดาวน์ 0.25 สโลว์ 25% แล้วก็เดี๋ยวนะวงกว้างในการสแปนเนี่ย8นะครับใช้3,000ในการอัปเกรดนะอัพไปนะครับเขาก็จะมีอยู่2วงนะมีวงท็อกซิกนะแล้วก็วงลำแสงตรงกลางนั่นเองนะครับนะวงสแปนไอเริ่มด้านบนเนี่ยดาเมจ 1,000 วงกว้าง30คูลดาวน์ 0.2 สโลว์ 25% วงความกว้างในการสแปน9นะครับใช้5,000ในการอัปเกรดอัพไปครับดาเมจอยู่ที่1,800นะวงกว้าง35คูลดาวน์ 0.2 สโลว์ 25% นะครับวงสแปน10นะใช้7,000ในการอัปเกรดอัพไปครับดาเมจอยู่ที่2,750วงกว้าง40คูลดาวน์ 0.2 นะสโลว์ใน 25% คูลวงกว้างในการสแปน11นะครับใช้8,000ในการอัปเกรดนะอัพไปครับ
ดาเมจอยู่ที่ 4,000 วงกว้าง 15 คูลดาวน์ 0.2 สโลว์ 25% วงคงกว้างในการสแปซ 12 ใช้ 15,000 ในการนาเกตนะเราก็แป๊บหนึ่งนะครับอัพไปตันแล้วนะครับผมนะดาเมจจะอยู่ที่ 9,000 นะวงกว้าง 65 คูลดาวน์ 0.2 สโลว์ 25% วงคงกว้างในการสแปซนะ 14นะครับเจ้าท็อกซิกนะครับก็จะมี2วงเอ้ย3วงเลยล่ะ3วงนะครับมีวงสีเขียวนะวงสีเขียวคือวงท็อกซิกวงสีฟ้านะครับวงสีฟ้าก็คือวงลำแสงตรงกลางและวงสีขาวก็คือวงปืนนั่นเองทำไมเจ้าตัวนี้มันไม่มีวงปืนก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นปืนแบบอัปเกรดแล้วนะสำหรับเจ้าท็อกซิกนะครับแต่สำหรับเจ้าเลื่อยเนี่ยยังไม่ใช่ปืนล่างอัปเกรดนะโอเคต่อมาครับถึงพระเอกของเรากันแล้วนะไฮเปอร์อัปเกรดเทนนิสสปีกเกอร์แมนหรือ HUTS นั่นเองนะครับดาเมจเริ่มต้น 2,500 คูลดาวน์วงกว้าง 25 คูลดาวน์ 1วิใช้ 4,000 ในการอัปเกรดอัพไปครับดาเมจอยู่ที่ 3,500 วงกว้าง 35 คูลดาวน์ 0.5 ใช้ 6,000 ในการอัปเกรดครับต่อมา6ดาเมจอยู่ที่ 6,500วงกว้าง40คูลดาวน์ 0.5 ใช้ 15,000 ในการอัปเกรดอัพไปครับดาเมจอยู่ที่ 14,400 นะครับวงกว้าง 15คูลดาวน์ 0.4 นะใช้ 35,000 ในการอัปเกรดอัพไปครับตันแล้วนะดาเมจอยู่ที่ 20,000 นะครับวงกว้าง 55คูลดาวน์ 0.25 นั่นเองนะครับจะมีอยู่2วงนะเป็นวงเลเซอร์วงเลเซอร์จะเป็นวง LE และวงยิงธรรมดาอันเองนะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับเจ้า3ตัวนี้นะสำหรับผมก็แน่นอนนะหาไฮเปอร์มาได้แล้วนะโอเคแล้วคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ผมด้วยคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย